ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม7 Night Two กับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาลองต่อสู้อารีนาสงครามทั่วไประดับคะแนน 6,000 มาลองดูกันว่าเหล่าเทพๆท็อปเซิร์ฟเขาสู้กันยังไงก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้านโพเพเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม7 Night 2 Ragnarok X Next Generation Ragnarok Origin Genshin Impact Blue Archive และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่ Facebook Power Pay เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอด LINE @powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Pay สำหรับตัวละครที่ใช้งานนะครับก็จะเป็นรูดี้ตำนานบวกคิสตำนานบวกวาเดอร์ตำนานบวกหมิงตำนานบวกสำหรับรูดี้บวกก็จะใช้เป็นเซตบ็อกซ์2ป้องกัน3ใส่เกิด2อมตะ1นะครับส่วนคิดเนี่ยก็จะใช้เป็นเซตคิใส่เกิด2ขจัดผล1วาเดอร์นะฮะจะใส่เป็นเซตลดคูลดาวน์3เซตสปีด2ใส่อมตะ2นะครับใส่เกิด1ส่วนหมิงก็จะใช้เป็นเซตโจมตีใส่เกิด1อมตะ1แล้วก็ขจัดผลที่เป็นโทษ1รูปแบบใช้ยุทธวิธีแล้วก็สัตว์เลี้ยงไอรีนนะครับส่วนมัตเตอรี่มีลดพลังโจมตีของเป้าหมายดอกนั้นก็อันบนนะแล้วก็มีความหายวงกว้างมี65เพิ่มต้านสถานะผิดปกติเข้าเป้าแล้วก็ตอนเลเวล90เพิ่มต้านสถานะผิดปกติเข้าเป้าส่วนการต่อสู้จะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับก็ไปลุยกันโดนเนาะบอกเลยว่าการต่อสู้คะแนน 6,000 เนี่ยค่อนข้างยากนะพื้นฐานแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นช่วงคัดตัวมาแล้วเนาะบางทีเราดวงไม่ดีเราอาจจะเจอคนที่มีสัตว์เลี้ยงตำนานบวกก็ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นบ่อยแล้วนะครับดูคิดจมตีนะครับใส่สกิลไปติดอมตะเอ้ยขจัดผลหมู่ด้วยเป็นไงมีทางไปตายฮะเขาเกิดมา4ดูเขาใส่อมตะอย่างละ2กันเลยนะโอ้โหอมตะเหลือกันเกินแย่แล้วเหลือคิดตัวเดียวโอ้โหหล่นนะครับถ้าเกิดแบบฟูขนาดนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะโดยพื้นฐานแล้วเขาน่าจะใช้เป็นอมตะเกิด2นะครับผมว่าใช้แบบนั้นก็เวิร์กเหมือนกันนะครับรอบนี้เจอเป็นเซอินสไปวาเดอร์แล้วก็หมิงนะครับหลังๆก็เห็นสไปเพิ่มเติมนะครับอาจจะเอาสไปมาคู่กับไอรินเพราะว่าเป็นตัวลุ้งตัวบูทชั้นดีเลยจุ๊บคิดปล่อยสกิลเข้าไปคะแนนเราตกมานิดหน่อยนะครับแต่แรงยังไม่ตกเกิดมาหมิงวาเดอร์วาเดอร์รวบครับคิดโจมตีเอามาตานี่ก็มีบ่อยเหลือเกินขจัดเข้าไปเรียบร้อยนะครับถือว่าสู้ได้อยู่ถ้าจังหวะไม่ดีนะแบบแย่เหมือนรอบที่แล้วนี่ยุ่งเลยนะฮะแม่มีดีเลย์ในการตกแรงด้วยแต่คะแนนเราเด้งกลับขึ้นมาแล้วนะครับ ก็ดูดีมากกว่าพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่แล้วเนี่ยไม่มีประดับโทสะการเล่นก็เลยจะค่อนข้างยากนะครับแต่พาร์ทนี้ก็มองโดยรวมก็ยากอยู่ดีนะครับถ้าเราจะเล่นแบบตำนาน4ในกรณีที่เราไม่มีสัตว์เลี้ยงตำนานบวกเนี่ยแผนเราจะสู้ฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยได้นะครับโอเคนะครับขึ้นมาอีกหน่อยนึงจึงโอเคแรงเลื่อนขึ้นแล้วนะครับรอพักหนึ่งเลยก็เดี๋ยวเราจะปรับเปลี่ยนเครื่องประดับเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะคิดใส่ก็จัดผลที่เป็นโทษเนี่ย2ชิ้นหมิงใส่เกิด2วาเดอร์ใส่เกิด2แล้วเปลี่ยนเอารูดี้ธรรมดาเข้ามาส่วนทีมเราก็ใช้แบบเดิมไปก่อนนะครับประดับเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงเลยก็คือรูดี้เนี่ยแหละเจอทีมโดดนะครับรอบนี้ใช้แผนสกัดใช่ไหมฟลิปวิ่งมาเจอรวบมูรวมแล้วยังไงรวมแล้วหมิงทูบกินสกิลต่อไปครับเห็นไหมดูดีกว่าเดิมเยอะเลยอุ้ยอุ้ยโดนดีโดนมึน4ตัวหมิงเกิดมาพร้อมทูบก็ชนะอยู่ทีมเล่นไม่ได้ก็อย่าไปฝืนทีมไหนเล่นได้ก็เล่นไปอีกสักรอบนึงรอบนี้เจอเป็นทีมกระโดดสอินเซตฟ้านะครับชืบรวบมาก่อนรวบมาแล้วตีเปิดต้านทานเป็นไงวาเดอร์ติดมันงงแต่ต้านทานอยู่ฝั่งตรงข้ามตายไปหมดแล้วเกิดแล้วยังไงคิดไล่หัวครับผมตายไปหนึ่ง
หวดไปอีกทีนึงหวดไปอีกหนึ่งทีคิดไล่หวดไปหวดแค่สกิลท่าไม่ตายโดมิโคยหายไปเลยแบบนี้ได้ทั้งคืนคิดปัดคอพร้อมบวกแล้วเปิดบัฟดูดิคิดไล่ตีเข้าไปกระจัดบัฟครับติดอมตะใช้สกิลไปก่อนแล้วไงตอนนี้ก็เก็บเกตไปเก็บเกตต่อไปโดมิโคยเรียบร้อยทำไม่ตายโดมิโคยลดปริมาณการฟื้นฟูยังไม่ตายคิดยังไม่ตายคิดยังอยู่หมิงเกิดไหมอย่างนี้อ่ะชิวกดไปต่อสิครับรอบนี้เจอเซอินยืนหลังนะครับแทนหมิงตำนาน3สินะไส้กรอก65ผลครับติดตัน2ตัวขจัดผลไปแล้วลูดี้อย่าเพิ่งตายลูดี้ยืนยู้ไปก่อนให้ลูดี้ฝั่งตรงข้ามตายไปก่อนลูดี้ฝั่งตรงข้ามเปิดโล่ครับผมไม่ตายพี่เอามาตานานไปแล้วนะวันเดอร์รวบขึ้นมากระแทกตัวไหนจะเกิดวันเดอร์ฝั่งข้ามเกิดรวบจังหวะดีไปแล้วหมิงยังอยู่หรอหมิงลงไปแล้วต้องให้คิดนะครับกระโดดใช้ท่าไม้ตายมุกนี้นี่ได้มาอีก9แต้มเจอทีมมาตรฐานนะครับในการไต่แรงวอเตอร์ไอรีนหมิงแต่เจอดิงก็เท่านั้นเจอดิงเจอฟาดคิดตีเข้าไปหวดเข้าไปโดมิโคยยืนนานอยู่นะฝั่งตรงข้ามนี้ไม่สนใจเลยชิวเปลี่ยนประดับให้คิดดีกว่านะครับเราก็จะใช้ประดับขจัดผลที่เป็นประโยชน์ของฝั่งศัตรูและใส่เกิดอันกลางลองดูว่าจะแตกต่างจากการขจัดผลขนาดไหนเจอทีมเหมือนกันด้วยครับแตกต่างกันที่อุปกรณ์แล้วล่ะจังหวะนี้ฟืบรวบมาสวยอยู่ใช้การสัตว์เลี้ยงไว้เรียบร้อยยังไงคิดอมตะนักใช่ไหมขจัดไปฟาด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 ขจัดไปโอกาส 25% นะโดมิโคยโอ้โหตายไป3ตายไป3อย่าลืมว่ามีเกิดอยู่คนจริงยืนตีนี่แหละของจริงรอบนี้ได้กี่แต้มรอบนี้ได้อีก10แต้มนะครับลุยต่อทีมก่อนหน้านี้เลยดิเหมือนที่เราใช้โคตรเปราะบางไม่เชิงเปราะบางอาจจะของไม่พอไงเล่นยากนิดหน่อยโอ้โหดูจังหวะเขาปล่อยสกิลนี้ยังดีตอนเราจัดทีมเล่นนี่ยังกากแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับ AI การกดสินะกดไม่ดีก็มีสิทธิ์แพ้ไปกว่าครึ่งกดไปเจอเซอินนะครับสไปค์หมิงยังมีใช้สไปค์อยู่เหรอรวบมาโอ้เขาเปิดต้านทานต้านทานเซอินไปเรียบร้อยแล้ว1ตัวคิดไล่หวดเดินอ้อมสกายเลยตะกี้นี้ติดมือนะคิกอมตะอมตะอยู่อมตะอยู่วาเดอร์รวบมาฝืบ
ถ้าไม่ตายรวบก็เท่านั้นนะเกิดมา 25% ไม่ติดเลยเหรอบางทีดวงก็ไม่ดีก็มีเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ดวงไม่ดีเนี่ยจะเยอะจะขึ้น 6,100 แล้วกดไปอีกใส่อินสกรีนใช่ไหมหายไปวาเดอร์คิดไล่หวดครับคิดไล่หวดอุ๊ย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 ก็เท่านั้นพอเปลี่ยนดูดีเท่านั้นชีวิตเปลี่ยนตอนนี้ 6,100 แล้วนะครับสำหรับ 6,100 นะครับของรางวัลที่ได้ก็จะเป็นดูดี้ 4,800 แต้มอดีน่า 5,000 แล้วก็มีเศษผนึกแห่งแสง35ชิ้นส่วนของกระจำที่ถูกลืมอีก10ซึ่งนี่แหละก็คือการต่อสู้ระดับ 6,000 บวกแรงเลเจนด์ก็พามาดูเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะซึ่งถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับเกม7 Night Tour ลิงก์ดาวน์โหลดเกมก็อยู่ใต้ล่างเดสคริปชั่นสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยครับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ
私の選択が世界の救いとならんことを